แอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแอนได้ยินเราชัดเจนไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะโอเคค่ะคุณแอนตอนนี้อยู่แถวไหนคะตอนนี้เหรอคะกำลังขับรถกลับค่ะกำลังขับรถกลับแต่ว่าใส่สมอลท็อกเนาะใช่ค่ะอืมโอเคคุณแอนอายุเท่าไหร่คะ30เดือนมีนาเนี่ยจะ35ค่ะจะ35แล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้เรื่องราวของคุณแอนเป็นยังไงคะเล่าให้5พยักนักพยากรของเราฟังหน่อยค่ะอ๋อมาเยอะเลยก็นะคือปีที่แล้วค่ะอ๋อฮะของสมอลท็อกป่วยเป็นลูคีเมียโทษนะคะเมื่อกี้มันสัญญาณมันขาดไปนิดนึงขอย้อนกลับไปอ๋อเมื่อปีที่แล้วอะค่ะเมื่อวันที่16มิถุนาค่ะมดป่วยก็คือเป็นอาการปวดท้องเบื้องต้นนะคะแล้วก็พอตรวจไปตรวจมาก็คือว่าหมอสรุปว่าฮัลโหลคุณมดใช่ไหมคะไม่ใช่คุณแอนใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณมดขอโทษค่ะคุณมดอันนี้สัญญาณจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวแนนขอเล่าคร่าวๆก่อนละกันนะคะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมดเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาล1ปีเป็นโรคลูคีเมียถูกไหมคะมีอุปสรรคการรักษาแต่ก็สามารถผ่านไปได้แต่ปลูกถ่ายไขกระดูกไม่ได้แล้วก็มีคนมาทักว่าคุณมดเนี่ยโดนของส่วนตัวคุณมดก็บอกว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เลยอยากจะถามว่าคุณมดเนี่ยจะมีโอกาสหายหรือจะมาป่วยหนักอีกไหมแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงคะคุณมดเรื่องราวถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์นิ่มก่อนเลยก็ได้ค่ะโอเคดูจากวันเดือนปีเกิดนะคะแม้กระทั่งเลขที่บ้านรวมถึงอายุมีความเกี่ยวข้องกับเลข8เนาะถ้าเป็นศาสตร์ของอาจารย์จะเกี่ยวกับเรื่องของราหูในศาสตร์ของนิ่มก็จะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะนะคะในเรื่องของโรคภัยซึ่งถ้าตามดวงมันก็จะขึ้นเลยว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องปวดหลังนะคะที่มันเป็นโรคที่มันมากับดวงเกิดอยู่แล้วอะนะฟังอยู่ไหมคะฟังอยู่ค่ะฟังอยู่เนาะฟังอยู่ค่ะโอเคสัญญาณขาดมากแล้วก็เพิ่งเป็นปีที่แล้วถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะปีที่แล้วอ่ะเป็นช่วงที่ดวงเขาเองอ่ะคือท่านในสองนี้คือเขาตกสุดเลยค่ะตกสุดสุดเลยตั้งแต่กุมภามาเลยอะค่ะอ๋อเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องของการโดนของโดนไหมอันนี้แบบสาจิสัมผัสแล้วก็มูเตลูสุดสุดเลยนะไม่ได้โดนของจากการที่คนอื่นทำใส่แปลว่าอะไรคะอาจารย์แต่มันจะมีเรื่องในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะเป็นในเรื่องของลมเพลลมพัดอย่างนี้หรอคะลมเพลลมพัดส่วนหนึ่งแต่จะเป็นเรื่องในเรื่องของของที่บูชามากกว่าถ้าลองย้อนไปสักปี6059มีคนให้ของหรือบูชาอะไรมาบ้างไหมคะหรือมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่อยู่หรือในที่อยู่อะไรเงี้ยบ้างไหมมีค่ะมีค่ะย้ายที่อยู่เหรอคะเนี่ยในสามสิ่งเนี้ยค่ะเรื่องบูชาเรื่องมีคนให้ของมาบูชาแล้วก็เรื่องขยับปรับเปลี่ยนหรือมีการต่อเติมอะไรสักอย่างในเรื่องของที่อยู่อาศัยในช่วงในปี59605960ก็มีห้าแปดใช่ค่ะมีการเปลี่ยนที่อยู่ก็คือเข้ามาย้ายที่อพาร์ตเมนต์นี้เข้ามาอพาร์ตเมนต์จากจุดเริ่มนี่แหละจุดเริ่มของมะเร็งเรากับอาจารย์จูเห็นพ้องต้องกันเพราะเลขที่ห้องเนี่ยมันตกคำว่าตายหรอคะใช่เลขที่ที่เป็นเลขที่สามตัวนะค่ะถ้าในศาสตร์ของเราอ่ะมันตกคำว่าตายตกคำว่าสัมภเวสีแล้วอย่างคุณมดย้ายเข้ามาอยู่ที่ห้องใหม่เนี่ยได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆไหมคะไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าตัวเองอ่ะหนึ่งคือไม่ได้เป็นคนกลัวด้วยอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีเรื่องราวเกิดวันอังคารไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในห้องอ่ะจะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเวลาอยู่แล้วขี้เกียจชอบนอนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำบ้างไหมที่ห้องก็มีเสียงน้ำดังตลอดเวลาเลยอะค่ะเพราะว่าห้องจะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็จริงๆห้องเนี้ยอยู่แล้วจะรู้สึกว่าการเงินดีค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเหลือ ไม่ค่อยเหลือหาได้เยอะแต่ไปเยอะกว่าค่ะอาจารย์จูก็ต่อเลยไหมคะว่าอาจารย์จูต่อเลยเพราะว่ามาทิศทางเดียวกันมีโอกาสจะหายไหมคะกลัวปี63ไงกลัวพ.ศ.63จะกลับมาอีก
ยังไงช่วงนี้คุณต้องอย่าเครียดมากนะในพื้นดวงคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะรวยได้ค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะหมดได้เหมือนกันเป็นจุดที่คุณจะต้องระวังเลยแล้วก็เมื่อปี2558เนี่ยเหมือนถ้าเป็นไพ่เนี่ยคือ the death นะแฮงแมนถ้าเป็นไพ่ของพี่แอร์ขึ้นใช่อันนี้ก็ขึ้นแฮงแมนค่ะคือเหมือนเทียบกันนะคล้ายๆไพ่ the death ก็ได้แฮงแมนก็คือป่วยช่องท้องหรืออะไรเนาะแล้วคราวนี้ในดวงคุณน่ะต้องกลัวต้องระวังกันนะเรื่องเงินจริงๆนะมันจะมีโอกาสที่จะแบบคือมีฟุกๆมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีโอกาสที่จะเสียได้ง่ายด้วยแล้วอีกจุดนึงที่เห็นชัดๆนะคะคือเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์และความคิดค่อนข้างจะแปรปรวนง่ายนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังเลยคิดเยอะอ่ะเป็นคนที่คิดเยอะมากทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี58เนี่ยมันจะมีตัวบอกอยู่ตัวนึงในลักษณะของดาวพระจันทร์นะที่เสียเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเลือดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยใช่พวกนี้เรื่องที่อยู่อาศัยอย่างนี้ถ้าเขาย้ายบ้านเขาจะหายไหมคะคือเขาย้ายมาในช่วงตกพอดีมันก็เลยส่งผลค่อนข้างโดยตรงอาจารย์แก้วจับได้ไพ่อะไรคะสำหรับเคสของคุณมดจับได้ไพ่พระสุรินทราหูคงเบ้งหนุมานนะคะค่ะความหมายก็คืออันนี้แก้วคร่าวๆแก้วเสริมนะก็คือดวงผู้หญิงคนนี้จะต้องมีปัญหาเรื่องการหมดเงินหมดนี่หมดสมมติหาได้เยอะจริงเพราะเขาเป็นคนหาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งแล้วเงินที่หมดเนี่ยจะหมดไปกับคนรักให้คุณมดอาจารย์สองสามท่านพูดถึงเรื่องของการเงินของคุณมดเป็นแบบนั้นไหมคะก็จริงๆบางคนก็จะเป็นคนที่ถ้าทำงานเหมือนหางานหาอะไรเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าคือใช้มันก็เสมือนแบบก็คือหมดกันไปกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนี่คนรักนี่ไงคนที่เรารักแล้วก็จะมีปัญหาแก้วเสริมนิดนึงของแก้วเนี่ยจะปี62ให้ระวังมีปัญหาช่วงเดือนตุลาคมปวดกระดูกเสริมเข้ามาจะมีปัญหาเรื่องข้อต่อแล้วก็เรื่องเลือดนะคะถามว่าจะหนักไหมมันก็แค่รักษาประคองตัวจะหนักสุดก็คือปี63อันนี้สอดคล้องกับพี่จูอันนี้เขียนไว้แล้วว่าเจ็บป่วยตลอดช่วงจนกว่าจะหลุดจริงๆคือเดือนเมษายนปี64ค่ะใช่เมษาเพราะว่าเมษาเหรอได้นะก็ยังพอมีโอกาสหมดแต่ถามว่าจะกลับมาเป็นอีกไหมมันขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพแล้วก็ความเครียดเพราะเขาเป็นคนเครียดง่ายเก็บทุกเรื่องของทุกคนมาคิดที่อยู่ใกล้ตัวคุณถูกไหมคือเขาเป็นคนรักครอบครัวใช่ใช่ชอบห่วงคนอื่นก่อนตัวเองแต่ว่าอะไรคะคุณมดใช่ใช่ค่ะคือแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอมาป่วยมันก็เหมือนมันใกล้มันคือมันก็มีระบบความคิดหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากแล้วก็จะจับจุดได้เร็วสักอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเราเครียดหรือว่าเรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็จะหยุดได้เร็วแต่ว่าคือในเรื่องที่แบบกลัวกังวลคือมันก็มันกลัวค่ะมันเป็นความกลัวที่แบบว่าหนึ่งพอมีคนทักเราก็แบบหรือว่าเราจะไม่ดีจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหายมาแล้วก็จะเป็นมีความระแวงมากระแวงคือตอนนี้เวลาขอพรหรือไปไหนก็แล้วแต่จะขอเรื่องเดียวเลยคือเรื่องสุขภาพที่จะมาเป็นเอกนี่แนะนำให้ไปลองไหว้กรมหลวงชุมพรดูนะคะถูกอ๋อกรมหลวงชุมพรเจอท่านลองไปที่พานิพนครอะแถวทำเนียบไหมเขาเรียบใช่แถวพุทธสภาใช่ป่ะค่ะลองไปไหว้ที่พานิพนครอะนะคะถ้าไปถึงชุมพรไม่ได้นะลองไปขอพรท่านเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอิสรภาพก็มีนะนะคะตรงนี้จะค่อนข้างตรงนี้จะพลังเรื่องของสุขภาพแนะนำให้ไปตรงนี้หรือถ้าไปถ้าเป็นไปได้ให้ไปที่ชุมพรเลยที่หาดทรายรีเห็นอย่างนึงอ่ะคือเขาไปอยู่บ้านไหนเหมือนป่วยหมดเลยอ่ะเขาเป็นดวงไงเพราะตำแหน่งบ้านคุณมันเสียใช่ดาวมันเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนเหมือนไปเจอแหล่งที่จะไปป่วยจะเป็นแหล่งที่แล้วหัวเตียงด้วยแล้วก็จากเลขวันเกิดเดือนเกิดเขาอ่ะเจอแต่ห้องแรงๆใช่แล้วเนี่ยเอาล่ะคุณมดและอาจารย์ทั้งห้าค่ะเดี๋ยวต้องเบรกแป๊บนึงคุณมดขออนุญาตนะขอโทษจริงๆเดี๋ยวต้องเบรกก่อนแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเช็คดวงคุณมดกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงนี้ทำไมไปอยู่บ้านไหนก็รู้สึกว่าจะต้องเจ็บป่วยตลอดเวลาเกี่ยวกับการย้ายบ้านอะไรต่างๆนานานะคะเดี๋ยวยังเหลือคำทำนายทั้งอาจารย์แอร์อาจารย์นำแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นอาจจะมีเสริมด้วยเดี๋ยวกลับมากับอังคารเช็คดวงค่ะเรายังค้างกันอยู่ที่สายของคุณมดที่เป็นรักษาเป็นโรคลูคีเมียมา1ปีนะคะแล้วก็
มีอุปสรรคในการรักษาแล้วก็มีคนทักว่าโดนของนะคะเมื่อกี้เรายังคุยค้างกันอยู่คุณมดขาค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้อยู่ที่อาจารย์จูกับอาจารย์นิ่มแล้วก็อาจารย์แก้วเนี่ยทักเหมือนกันเลยในเรื่องของบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์ว่ามันจะมีวิธีแก้ค่ะยังไงคะอาจารย์คือถ้าถามแก้วก็จะเน้นให้ทำบุญทำบุญโดยการที่เราใส่บาตรทุกเช้าเนี่ยก็อธิษฐานขอไปเลยนะคะซึ่งก็บอกว่าเราทำบุญครั้งนี้เรายกให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามเราอยู่ก็ขอมารับบุญไปแล้วเปิดทางให้เราจะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไม่ต้องไปอาฆาตไม่ต้องไปสาปแช่งเขาทำบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไปเถอะคนเรามันก็เหมือนลดหนักนะลดหยดลงหินทุกวันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแต่ต้องมีใจที่เป็นกุศลอย่าอาฆาตนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนี่คือเวของแก้วต้องฝากว่าเจ้าที่กลางบ้านของอาจารย์นิ่มไปด้วยเลยก็เป็นการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนะคะเพราะไปอยู่ที่ไหนก็ป่วยเนาะก็ลองขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็เหมือนที่เราบอกที่เราย้อนกลับไปกันปี58 59 60ที่ในเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยเรื่องของการบูชาอะไรเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าที่การขอขมาเจ้าที่ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะเพราะถ้าให้ย้ายบ้านหรืออย่างเงี้ยที่มันเรื่องใหญ่ของยากงั้นก็ลองก็จริงๆค่ะว่าได้อยู่2บ้านนั่นคือเป็นบ้านของพี่ชายที่บางกะดีก็จะเป็นบ้านเลขที่29/414ค่ะค่ะอันเนี้ยเราก็จะมาอยู่บ้านนี้อ่าฮะค่ะมันก็ยังขึ้นในเรื่องของระบบเลือดอยู่ดีแล้วก็เรื่องของขาขานะคะใช่เรื่องของการปวดขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลือดไม่เดินอ่ะเหมือนจะมีอาการชาหรือว่าปวดขาบ่อยเขามีเรื่องระบบเลือดอยู่แล้วไงแล้วก็เพราะว่าขาเพราะว่าในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็ทุกข์ทรมานมากคือมันแบบมันก็ไม่แล้วก็ไอ้ช่วงที่มันแบบมันไม่ดีจริงๆอ่ะเราก็มีแบบคือมันรักษาด้วยทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันไม่ได้เราก็มีแบบว่าขอพรสวดมนต์ทุกวันแต่ว่าในระหว่างที่เราอยู่โรงพยาบาลอ่ะเราก็จะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็โหสิกรรมแล้วก็แบบขอเข้ามากรรมในทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราได้ช่วยสบายใจนะคะแต่ว่าแต่ในช่วงที่หลอดแย่ๆแบบโคตรเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดแล้วมันมีการแบบทำอะไรบางอย่างไม่ได้มันก็มีขออธิษฐานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนวงตระกูลสหายาที่ญาติตระกูลอะไรเงี้ยมาช่วยเราให้เราพ้นทุกข์จากแต่ประเด็นคือทั้งสองบ้านเจ้าที่ผู้หญิงเหมือนกันเลยแล้วอย่างที่อาจารย์เราคุยกันหลังไหมเมื่อกี้ว่าถ้าแก้เคล็ดโดยการที่ไม่อยู่บ้านตัวเองย้ายไปนอนบ้านคนอื่นเนี่ยเขาบอกเขาอยู่บ้านพี่ชายอีกหลังนี่เลขที่เนี้ยอันหลังเนี่ยคือบ้านพี่ชายอย่างนี้เรากำหนดเลยได้ไหมอาจารย์ว่าต้องเป็นบ้านเลขที่อะไรที่เขาจะอยู่ได้โอ้โหอันนั้นยากก็ลองใช้วิธีเนาะเกี่ยวกับขอเข้ามาเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เหมือนที่บอกมันจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันกำหนดหรือเปล่าเจอเจ้าที่ผู้หญิงทั้งสองบ้านเลยจริงๆแล้วก็จะเป็นในลักษณะของบ้านที่ค่อนข้างแรงทั้งสองที่เลยเหมือนกันค่ะถ้าหันหัวไปทางทิศใต้นี่แย่เลยปัจจุบันนี้หันหัวไปทางทิศตะวันออกกับทิศเหนือไหมพอทราบไหมคะคุณหมอพอทราบไหมทิศทางไม่ทราบแต่ว่าหันหัวตอนที่นอนนะพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งไหนที่เท้าหรือที่หัวที่ตรงไม่ใช่ที่เท้าแล้วที่หัวเลยค่ะตรงกลางเลยตรงกลางใช่ค่ะแล้วเขาไม่มีผลกับช่องท้องไงเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นทางทิศตะวันตกหรือไม่ก็ไม่ใช่ทิศใต้น่าจะเป็นทิศใต้เฉียงอะถ้าทิศใต้นี่คือแบบไม่ดีนะอันนี้คือระบบเลือดเลยอย่างนี้คือเราควรจะปรับให้คุณมดปรับไปที่ทิศไหนคะได้ทิศตะวันออกกับทิศเหนือนะคะมันก็ยากอีกอาจารย์ห้องนอนที่เขาได้ทั้งสองหลังเป็นห้องที่ปรับทิศมุมนอนยากถูกบังคับพอปรับได้ไหมคุณมดมันปรับยากหน้าต่างเยอะบ้านใช่มันปรับมันเป็นห้องบังคับทั้งสองบ้านเลยว่าปรับทิศนอนยากถ้าอย่างนั้นขอมาอาจารย์แอร์ดีกว่าว่ามีไพ่เปิดมาแล้วรู้สึกว่าเขาจะหายไหมอาจารย์คือต้องดูก่อนว่าคุณมดอยู่กรุงเทพไหมอยู่ในกรุงเทพมดจะตอนช่วงนี้มดกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือมดออกจากโรงพยาบาลมดไปทำงานต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่เป็นทางอีสานหรือทางใต้หรือว่าทางยังไงใช่มาทางอีสานค่ะทางอีสานเนาะก่อนทางใต้มา5 ปี 6 ปีใช่ทางใต้เราขึ้นอีสาน
magician คือเวทมนต์ hangman คือการบนและติดสัญญาอันนี้คือที่อาจารย์จับได้ซึ่งเป็นเกี่ยวกับทางอีสานค่ะไปสัญญาอะไรด้วยการแลกชีวิตไหมแบบว่าเหมือนกับว่าต้องการช่วยคนเราเอาชีวิตเราไปเป็นเดิมพันอะไรเงี้ยไม่เคยค่ะก็มีคนทักเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยแก้แล้วไม่จำให้ดีๆนะว่าไม่มีจริงๆไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอเคไม่มีก็ถือว่าอันนี้ในเรื่องของสุขภาพก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีละเพราะว่าถ้าเกิดเอาชีวิตเดิมพันเนี่ยยากละไม่เคยค่ะอันนี้อยู่กรุงเทพแล้วเนาะตอนนี้ใช่ค่ะมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะโอเคแต่ว่าช่วงนี้ก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมถึงมีการพัวพันไปอยู่แต่ที่อีสานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นอีสานแล้วก็เราได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะครับแล้วก็6ถ้วยแปลว่ามีความเกี่ยวพันกับอดีตในอีสานนะครับจริงตามดวงชะตาต้องเกี่ยวพันกับอุดรนะครับหรือว่านครพนมอะไรก็ตามนะจริงเหรอคะทำไมคะคุณมดก็มดเพิ่งกลับมาจากอุดรค่ะเพราะว่ามดอยู่อุดรมา2เดือนก็คือแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็ไปทำงานที่อุดรหนองคายแล้วก็กลับมาเดินทางกลับมาเนี่ยค่ะให้มันบอกจังหวัดได้เลยเหรอครับเป็นอุดรเออใช่อุดรกับหนองคายนะค่ะคราวนี้สิ่งที่แม่เห็นเนี่ยเรามาดูในกรุงเทพกันก่อนศิริราชหรือจุฬามีอะไรเกี่ยวพันกับหมอที่ศิริราชหรือจุฬาที่จะต้องไปรักษาไหมศิริราชคือโรงพยาบาลที่เกิดใช่เป็นโรงพยาบาลที่เกิดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแพทย์ดูเรื่องระบบเลือดอ่ะแพทย์ไม่รู้ว่าเราตอนที่แม่ตั้งครรภ์อ่ะไม่รู้รับเลือดอะไรมาไม่ดีมันก็เลยเกิดผลในโรคนี้ค่ะนะแล้วก็คราวนี้สิ่งที่แพทย์ดูกลับไปอีกอันนึงก็คือบรรพบุรุษหรือคนในครอบครัวมีกรรมพันธุ์เรื่องนี้ไหมเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเนี้ยหมายถึงมะเร็งมะเร็งกรรมพันธุ์มีไหมครับก็เหมือนจะมีค่ะนะแต่ว่าสิ่งที่แม่เห็นอ่ะน่าจะเกี่ยวกับช่วงแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ได้มีเรื่องของการรับบริจาคเลือดก่อนกับจะต้องตั้งครรภ์เราอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าแนวโน้มหลังจากนี้แนวโน้มจากนี้ถ้ารักษาอะไรที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะแต่ว่าต้องบอกให้หมอรักษาเรายังไงก็ได้ให้พ้นนะพ้นถึงให้อยู่ถึงปี66เพราะว่าลูกค้าพี่แม่เป็นเหมือนเราเนี่ยเป็นขั้น4ค่ะที่ดวงมาตายแน่อันนี้ก็คือให้พ้นอีก5ปีแล้วลูกค้าคนนั้นเราก็บอกว่าไปบอกหมอให้รักษาถึง3ปีค่ะทุกวันนี้เขาพ้น3ปีแล้วเขาไลน์มาแล้วว่าเขาหายคุณมดตอนนี้ขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องรักษาคือขั้นตอนอะไรคะคีโมไหมเมื่อคีโมไปนะค่ะตอนคีโมออกมาแล้วมดออกจากโรงพยาบาลคือคีโมต้องทานของมดต้องคุณมดโทษทีนะคะสัญญาณมันหายไปเมื่อกี้ขออีกรอบนึงค่ะฮัลโหลคือมดครบขั้นตอนการคีโมไปหมดแล้วอะค่ะคือมดออกมาโรงพยาบาลได้6เดือนแล้วแต่ทีเนี้ยมดจะมีการรีเช็คเลือดทุกเดือนโอเคใช่คือถ้าคุณมดโชคดีคุณมดจะได้ยาตัวหนึ่งจากอเมริกาในเราวิเคราะห์ในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะนี่คือสิ่งออกมาแต่ว่ายังไงก็ได้ดำเนินชีวิตให้อยู่ถึงปี66คือเราอาจจะรักษาอะไรไม่หายหรือมีปัญหาอะไรก็ตามอ่ะจิตต้องนิ่งแล้วก็ต้องคิดบวกเสมออย่าคิดลบแล้วก็อาหารการกินคุณว่าต้องตัดสินใจดูแลเองทุกอย่างเลยถึงจะดีขึ้นนะฮะอันนี้เรามาดูตำแหน่งที่2 The Lover กับ10ถ้วย9ไม้การพัดพากจากครอบครัวและความรักมันมีเหตุที่เราต้องพัดพากด้วยความจำเป็นอะไรไหมหรือว่ามีการสูญเสียความรักที่เกิดขึ้นหรือยังไม่มีค่ะไม่มีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณมดโชคดีในเรื่องของความรักครอบครัวก็คือกำลังใจค่ะก็อาจจะมีเรื่องของขวัญกำลังใจที่ดีสังคมของครอบครัวสังคมของเพื่อนฝูงนะแล้วก็สังคมของ5พยัคฆ์นักพยากรณ์ที่อยากให้กำลังใจแล้วก็ดีเจแนนที่น่ารักนะครับก็อาจารย์แอร์ทำนายว่าให้ทำไงก็ได้แหละให้อยู่ถึงปี66แล้วคุณมดก็จะหายโอเคแล้วมีสุดท้ายค่ะคุณมดไม่ได้ตั้งใจอะไรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไปฆ่าเขาไหมไม่มีค่ะไม่มีนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้ามีเหลือสาบานค่ะก็ต้องไปแก้ไม่โอกาสการสูญเสียชีวิตในปีนี้มีสูงแต่พอดีคุณมดไม่มีไม่มีในการฆ่าชีวิตไม่มีการไปบนเรื่องแลกชีวิตค่ะอันนี้คือสิ่งที่เอามาทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็อะไรก็ตามที่ยังมีความผ
ูกพันที่อุดรหรือทางนั้นก็อาจจะต้องเป็นทางสายบุญแหละค่ะก็พักเกจิดังๆอะไรเนี่ยก็ไปทำก็อันนี้พี่นิ่มเขาจะรู้ก็ให้พี่นิ่มแนะนำค่ะไม่สนิทกับพระเดี๋ยวขอไปทางอาจารย์นำดีกว่าว่าวิธีทำบุญกับคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดอย่างเงี้ยมีปัญหาแบบนี้เรื่องสุขภาพนะครับก็ดูจากดาวในดวงเนี่ยคุณป่วยประมาณปี58ปลายปีมานะนั่นขอเป็นวิธีทำบุญเลยได้ไหมคะก็เอาวิธีทำบุญนะก็บอกคุณป่วยเพราะคุณเป็นคนบาปผมไปอ่านเจอตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าไอ้คนที่มันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเพราะว่าในอดีตชาติเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมานะครับก็เลยทำให้มีวิบากกรรมหนึ่งสุขภาพไม่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณทำกับดาวในดวงเนี่ยมันบ่งบอกว่าเกิดแต่อดีตกรรมที่ทำมาในข้อ3เนี่ยก็คือมีคำว่ามรณะกาลกิณีแล้วเรื่องเก่าๆอดีตกรรมที่ทำมาถ้าเกิดคุณทรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือผ่านปีนี้ไม่ได้คือคุณจะมีอาการทรุดลงหรือว่ามีปัญหาก็ตอนประมาณเดือน3แล้วก็เดือน11นะครับก็คือช่วงประมาณตุลานะครับคุณจะมีปัญหาอีกครั้งนึงแต่ถ้าคุณผ่านพ้นไปได้คุณจะกลับมาแข็งแรงดีขึ้นแหละหมายถึงว่าผ่านพ้นตุลาปีนี้เหรอคะปีนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาชนะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมีกำลังใจออกกำลังกายคุณจะเริ่มแข็งแรงดีขึ้นแล้วคุณจะเริ่มหายค่ะจะมีชีวิตที่กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะคุณมดสุดท้ายแล้วมีคำถามอะไรจะถาม5พยัคฆ์ไหมคะก็แนะนำนิดนึงเพราะว่าไอการปล่อยปลาเนี่ยหรือว่าการไปให้ชีวิตสัตว์เนี่ยมันจะทำให้เป็นการต่ออายุของเราด้วยแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราจะไปเอาไอโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอะไรเงี้ยผ่านตัวปลาไปก็คือเวลาเราไปปล่อยปลาเนี่ยเราต้องอวยพรปลาขอให้ปลาเนี่ยไปดีมีชีวิตยืนมีความสุขนะครับแล้วคุณจะไปกวดน้ำหลังจากที่คุณปล่อยปลาเนี่ยคุณทำได้เต็มที่แต่ว่าในขณะที่คุณปล่อยปลาเนี่ยคุณอย่าไปอธิษฐานว่าให้โรคภัยไข้เจ็บคุณไปด้วยนะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าถ้าเกิดเราปล่อยชีวิตสัตว์เนี่ยมันจะเท่ากับต่ออายุให้เราด้วยทำให้เราสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสูตรหรือว่าเป็นความเชื่ออยู่ความเชื่อหนึ่งที่ว่าเวลาคนเรามีเคราะห์เนี่ยก็เลยไปปล่อยนกปล่อยปลาครับปล่อยปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องเป็นปลาหมอหรือเป็นอะไรปล่อยแล้วจะกินหรือไม่กินอันนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าคนละกรรมนะครับค่ะปล่อยได้ครับช่วงไหนที่รู้สึกว่าตัวเองป่วยสุขภาพไม่ดีเนี่ยทำเยอะๆทำบ่อยๆนะฮะแต่ว่าอย่าหวังผลนะฮะแต่ว่าผลก็คือทำให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับการทำเพื่อหวังผลจะมีอานิสงส์น้อยนะฮะคุณมนแล้วการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่อันนี้คือไปเช็คเลือดล่าสุดมาเมื่อไหร่เอ่ยก็เพิ่งเมื่อวันที่3มกราเนี่ยค่ะก็คือว่าตรวจเลือดปกติเป็นสองที่เลือดปกติค่ะก็คือว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนโรคสงบแต่ว่าไม่สามารถปลูกถ่ายกระดูกได้เพราะว่าไม่มีคนที่มาแหนก็คือว่าค่ะก็คือญาติพี่น้องเราไม่ได้เข้าการหรืออะไรประมาณนี้โอกาสในการที่จะหายมันก็อาจจะก็คือโรคสงบแต่บางคนเขาก็อยู่ได้แต่คือถ้าเราได้มีโอกาสได้เปลี่ยนอ่ะมันก็ถือว่าหายนะคะเราก็เลยมีความกังวลว่าแบบจะกลับมาเป็นอีกไหมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะด้วยดวงด้วยมีคนทักหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คำทำนายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็นั่นคือนั่นไม่อยากให้คุณมดเสียกำลังใจอ่ะอยู่แบบแข็งแรงด้วยจิตใจไปถึงปี66ให้ได้ปี66นี่ก็หายขาดเลยค่ะอาจารย์แก้มเอจะเสริมส่งท้ายนะคะแค่อดทนแล้วก็มองโลกให้บวกขึ้นนะคะอย่างน้อยมันก็ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นถ้าสุขภาพจิตดีการกลับมาเป็นมันก็จะยากขึ้นแต่ก็ต้องกินอาหารให้ระวังค่ะโอเคคุณมดดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็มีกำลังใจให้มากๆเลยนะคุณมดนะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณมดสวัสดีค่ะค่ะค่ะจริงๆมีสายหนึ่งแต่ว่าเวลาอาจจะไม่ทันนะคะเอาเป็นว่ามาเก็บตกช่วงท้ายนี้นะคะก็คือมีคนถามมาว่าอยากทราบคุณนัทวรินบอกว่าอยากทราบเกี่ยวกับการไหว้พระเจ้าตากที่อาจารย์คุยกันไว้ค่ะมีคนสนใจว่าถ้าจะไปไหว้พระเจ้าตากต้องขอพรเรื่องอะไรเป็นพิเศษเรื่องชนะคดีความเรื่องชัยชนะเรื่องปราบศัตรูค่ะนะคะเพราะว่าท่านเป็นนักรบค่ะเนาะแล้วก็นำชัยชนะความจริงๆอะถ้าใครที่แบบมีความรู้สึกว่าท้อๆน้อยๆมาตั้งแต่สิงหาตุลาปีที่แล้วมาไปขอพลังจากพระเจ้าตากได้ค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็น
เกล็ดในการไปไหว้พระเจ้าตากนั่นเองปีนั้นปีของพญานาคปีนี้ก็ปีของพระเจ้าตากใช่เอาเป็นปีของท่านเลยเหรอคะเป็นช่วงนี้มูเตลูกันเยอะเป็นปีแห่งการจริงๆแล้วไหว้พระเจ้าตากจริงๆแล้วปีนี้พระเจ้าตากศิลป์มหาราชเนี่ยมันโดยความหมายของที่แพ้นะคนวงการบันเทิงอ่ะค่ะน่าสนใจที่เข้าไปสังฆาชาขอพรแล้วก็พระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยจะมีคำว่าอะไรนะเก่งกับเฮงรู้กับบุญอย่างเงี้ยก็คืออาจจะส่งเสริมด้านนี้นะคือจริงๆใส่หมอดูก็ควรนะเพราะท่านจะมีในเรื่องของเรื่องบางอย่างใช่ๆเรื่องของอะไรนะพิธีกรรมของขลังใช่ไหมของตะกุดแล้วตอนที่ท่านลบเนี่ยท่านได้เงินมาจากประเทศจีนนะได้ของเงินก็ได้ของเงินมาจากประเทศจีนได้ด้วยแล้วใครจะต้องทำงานพัดถิ่นใช่แล้วปีบ้านที่นี่ต้องไปที่นี่สาเหตุเนี่ยคือท่านเกิดปีขานเป็นเลข3ปีนี้ปีจอเนี่ยถ้าเทียบจริงๆคือเลข3เหมือนกันนะคะก็เลยจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันปีที่แล้วไปอะไรนะคำชะโนดปีนี้ก็วงบินใหญ่แน่นแนะนำวัดหงษ์รัตนารามบางทีก็เกี่ยวกับกษัตริย์นักรบนะบางทีไม่ใช่พระเจ้าตากพระองค์เดียวมีเรื่องของคุณกาญจนาบอกว่าราศีสิงห์ค่ะไปไหว้พระขอพรขอคู่ครองมาหลายที่ไม่มีเข้ามาเลยค่ะขอคำแนะนำค่ะของยังมีอยู่ที่รับราศีสิงห์เราต้องรอหลังเดือนกุมภาไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยๆมาค่ะเพราะว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วนะคะของชาวราศีสิงห์เนี่ยทุกราศีแหละเหตุการณ์มักจะต้องเกิดก่อนในล่วงหน้าประมาณ6เดือนก่อนวันเกิดแล้วก็หลังวันเกิดอีก6เดือนเพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่ในเดือนสิงหาคมคุณก็นับตั้งแต่วันนั้นน่ะในเดือนกุมภาสมมติคุณเกิดวันที่26สิงหาก็อ่ะ26กุมภาค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นที่อาจารย์บอกไปนะคะแต่ว่าเรื่องที่ตอนแรกบอกว่าจะรับสายเนี่ยนันขออนุญาตเป็นอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าเป็นอ่านให้อาจารย์ฟังแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์บอกวิธีแก้ไปนะคะคุณพลอยณภัทรนะคะบอกว่าช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเจอผีอัมบ่อยมากๆค่ะบางทีพอโดนอัมเราก็ท่องนโมแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงตาที่ตายไปเป็น20ปีมาสวดช่วยโดนแทบทุกคืนค่ะจนจิตตกช่วงนั้นเนี่ยแทบไม่กล้าจะหลับเลยนะคะหลังจากนั้นก็ได้ไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนที่ทำงานแฟนตกกลางคืนก็เจอผีผู้หญิงวาร์ปมาข้างเตียงจนต้องขนผ้าลงมานอนโซฟาข้างล่างตอนแรกก็คิดว่าเขาคงอยู่ที่นั่นแต่พอกลับมาบ้านคืนแรกก็เห็นเขามายืนข้างเตียงเลยค่ะเลยคิดว่าต้องมีอะไรแล้วแหละแล้วอยู่ๆมันก็ไม่รู้ได้ไงค่ะไม่รู้ว่าแล้วอยู่ๆมันก็รู้ได้ไงไม่รู้ค่ะว่าเขาชื่อก้อยอายุ26บางทีอยู่ห้องก็รู้สึกหลอนๆแล้วเล่าให้ที่บ้านฟังเขาก็หาว่าหนูบ้าจะให้หนูไปโรงพยาบาลตอนนั้นคิดว่าตัวเองคงจะบ้าจริงๆแต่คนรู้จักเขาก็บอกว่าอายุ35เบญจเพสสงสัยดวงไม่ดีก็เลยไปหาพระค่ะพระก็บอกให้ปฏิบัติธรรมหนูก็ไปค่ะหลังกลับมาจากนั้นก็ไม่โดนผีอำอีกเลยแต่ก็ยังเห็นอยู่แล้วเวลานอนก็จะฝันแปลกๆเหมือนมีคนมาสอนธรรมะบ้างมาพาไปนั่นไปนี่บางทีนอนๆอยู่ยังไม่หลับเลยค่ะก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างหูเหมือนดึงเราให้เข้าไปในสภาวะอะไรสักอย่างแล้วเขาก็บอกว่าแบบนี้เป็นทิพย์บางทีฝันตื่นมาก็จำได้แค่เขาบอกว่าโสดาบันกับมรรคแปดตอนแรกก็ว่าจะไม่คิดอะไรก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมไปอย่างน้อยทำแล้วก็สบายใจถือว่าได้บุญแต่เคยฟังรายการแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งในรายการเนี่ยนะคะได้ยินอาจารย์นำพูดในรายการว่าบางคนปฏิบัติผิดก็จะเป็นบ้าได้ก็เลยกลัวค่ะไม่รู้ว่าหนูทำถูกหรือเปล่าตอนนี้ค่อนข้างแน่ใจว่าเราไม่ได้มโนแต่ลึกๆก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันคืออะไรแล้วเขาต้องการอะไรอยากให้เราทำอะไรเขาอยากรู้ว่าจริงๆเขาอันนี้คือเขาคิดไปเองหรือมันเป็นเรื่องจริงคะข้อ1ไม่ได้มโนค่ะนะคะจากวันเดือนปีเกิดที่เห็นในตอนนี้เป็นดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะคะแล้วก็ของพวกนี้มันจะถึงเป็นระยะเวลาเป็นช่วงๆเนาะน่าจะเหตุการณ์พวกนี้น่าจะเกิดเป็นช่วงละ3ปีค่ะนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้คุยกับเขาเราก็ไม่รู้ข้อมูลเนาะคือมันมาจากความรักอ่ะสิ่งที่บอกว่ามาจากความรักความรักหมายความว่ายังไงคะก็ความห่วงหาความรักกันไม่ได้มาไม่ดีนะไม่ได้มามันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นภพภูมิที่เจอกันมาก่อนในชาติอื่นๆแล้วตามมาเจอกันได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะปฏิภาณมันขึ้นปกบ่วงรักคือเขาไม่ได้มาร้ายนะใช่เพราะเป็นดาวที่ดีในเรื่องของทานบารมีความที่เมตตาและที่เขาบอกว่าอาจารย์นำพูดในรายการว่าบางคนปฏิบัติผิดก็จะเป็นบ้าได้เลยอันนี้เขาปฏิบัติถูกไหมคะแล้วมันมีสิ่งแทรกซ้อนอะไรเหล่านี้มาเนี่ย
ก็ถ้าว่าตามดวงนะครับก็ยังไม่ได้เห็นว่ามีจุดเสียนะก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีอยู่นะครับค่ะคือเขาเชื่อในเรื่องของศาสนาไงคนนี้นะจะเชื่อเป็นคนที่วาสนา5ก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจริงๆแล้วเป็นคนไม่ชอบเรื่องความงมงายซะด้วยซ้ำกว่าจะมาเชื่อเรื่องพวกนี้ได้เขาไม่เชื่อเรื่องความงมงายนะฮะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่มีเหตุมีผลรักเหตุรักผลอะไรเงี้ยต้องพิสูจน์ได้ถึงจะเชื่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีดาวที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ได้นะครับแล้วเรื่องเป็นจะเพศเหรอคะอายุมีอายุเท่าไหร่บ้างคะอาจารย์ที่จะเป็นจะเพศย่าง36ถ้าว่าโดยศาสตร์อะไรทั้งหลายมันก็ตกมรณะมั่งตกเขาเรียกอะไรนะวินาศบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดเสื่อมเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังก็ทำบุญใส่บาตรทำอะไรก็ที่เกี่ยวกับตัวเองสบายใจตามศาสนาก็ทำไปคือปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนทั่วไปทราบกันก็จะมีแค่อายุ25ที่ทราบก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่า35 35 45ที่ส่วนใหญ่จะลง45แล้วก็60แต่ถ้า15แล้วก็60ถ้าของนิ่มจะเป็น19 21 32 36ของแก้วข้ามแก้วเพิ่มแก้วจะคล้ายๆพี่จูคือ25 35ใช่ไหมคะ48แล้วก็60คือแก้วเพิ่ม48 48ช่วงคาบลูกคาบดอกค่ะเพราะหาร12ลงตัวคือตกวินาศหาร12ลงตัวของอาจารย์นำครับหรือว่า36อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้แล้ววิธีปฏิบัติตัวเวลาที่เราเข้าสู่ช่วงเบญจเพสทำยังไงคะอาจารย์ทำยังไงดีใช้สติโอ้โหมันแล้วแต่ปีเกิดด้วยนะใช่ของพวกนี้มันต้องดูหลายๆอย่างแล้วสังเกตตัวไหนให้สังเกตเป็นประเภทของทุกคนแต่ละปีของพี่ไอ้เนี่ยผิดหวังทุกเบญจเพสยี่ห้าผิดหวังหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยเบญจเพสของแต่ละคนเนี่ยจะเจอเรื่องเดิมๆมันจะเป็นเรื่องซ้ำๆอ่ะให้สังเกตเพราะพี่ไอ้เนี่ยยี่ห้าผิดหวัง35ผิดหวัง45ก็ผิดหวังอะไรค่ะของนี่จะเป็นป่วย19ตาย21ก็ป่วยหนัก36ก็ป่วยหนัก32ก็ป่วยหนักความหมายไม่ดีทั้งนั้นอ่ะวิธีแก้คืออะไรก็อย่าไปยุ่งกับความรักแล้วอย่างปีชงเนี่ยมันมีชงดีชงร้ายชงรวยชงจนอย่างเบญจเพสมีเบญจเพสดีไหมคะมีครับมีเบญจเพสที่รวยมันขึ้นอยู่กับบุญที่รวยมีด้วยเหมือนกันมีค่ะเบญจเพสที่รวย25เสียหายก่อนแล้วก็ดีหรือว่าดีก่อนแล้วก็เสียหายอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับของแก้ว25แย่คืออันเนี้ย35ดีอันเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเกิดเดือนไหนด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงระหว่างเดือนตุลาจนถึงเดือนมีนาเนี่ยมันจะเป็นช่วงอายุนั้นเลยก็คือ25แต่ถ้าเกิดในช่วงเดือนเมษาจนถึงเดือนกันยาเนี่ยมันจะเกิดช้ากว่าก็อาจจะเป็นช่วงอายุ26ว่า25แย่ใช่มั้ยแล้ว35ดีใช่มั้ยเพราะอีก10ปีข้างหน้าแต่ถ้าจะแนะนำทำบุญนะต้องทำบุญตอนที่ช่วงดวงดีเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยมันเบิกบานทำบุญแล้วจะได้บุญกุศลมากคือตกมรณะใช่มั้ยตอนนี้คือแบบว่าหลายเสียงมากเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแบบนึงเมื่อกี้อาจารย์นะบอกว่าถ้าทำบุญต้องทำบุญอ่ะส่งท้ายแล้วกันเป็นเคล็ดลับทำบุญต้องยังไงนะคะก็คือถ้าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าช่วงที่จิตใจเราดีเนี่ยเราทำบุญเราก็จะได้บุญได้กุศลเยอะเพราะว่าใจมันเบิกบานแต่ถ้าเกิดคุณดวงตกอ่ะจิตใจคุณเศร้าหมองตอนนั้นเนี่ยคุณไปทำบุญอ่ะมันก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นทำบุญต้องทำทุกตอนนะครับทานศีลภาวนาตามพระพุทธเจ้าบอกไว้นะครับไม่ต้องเลือกทำไปเถอะเพราะว่าถึงเวลาตอนที่ดวงไม่ดีเนี่ยไอ้กุศลตรงเนี้ยมันส่งผลได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องรอดวงตกแล้วมาทำบุญอันนั้นผิดทำตอนที่ดีก็ยิ่งเสริมให้ดีเข้าไปใหญ่นะคะอาจารย์นี่เมื่อกี้บอกอะไรคะ36คืออะไรคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า36ตกมรณะตกมรณะใช่ป่ะนิ่มตอน36นิ่มเป็น5พยัคฆ์นักพยากรก็แก้ว3ก็ภาษาแปลว่าถือว่าเป็นประเภทดีใช่ตอนนี้เดี๋ยวต้องให้5พยัคฆ์เขาไปเสียกันเองแล้วนะคะมาแล้วแต่คนเพราะของแก้วถือว่าแก้วแต่คนแล้วแต่คนเอาละค่ะแต่บทสรุปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในการดำเนินชีวิตเนี่ยที่ทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างแล้วประสบอะไรล่ะใช้2บทพรหมวิหาร4กับอริยสัจ4แล้วก็ต้องไปเรียนรู้ว่าพรหมวิหาร4คืออะไรและอริยสัจ4คืออะไรเอามาดำเนินชีวิตเนี่ยคือประสบผลในชีวิตแน่นอนค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะได้รับสาย2สายแล้วก็1เรื่องจากทางบ้านที่อ่านให้ฟังกันไปเวลาจะไม่พอนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็ได้บอกวิธีแก้ไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนต้นชั่วโมงมีการดูดวงเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินไปต้อนรับตรุษจีนกับวันวาเลนไทน์นะคะใครที่ดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ทางเพจ EFM Station นะคะวันนี้ขอบพระคุณ5พยัคฆ์นักพยากรณ์มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ